ที่ระหว่างอาร์เซนอลพบลิเวอร์พูลราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกอาร์เซนอลเตรียมเปิดสนามเอมิเรตส์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยจะบ้านอาร์เซนอลภายใต้การนำทีมของมิเกลอาร์เตต้ายังมีปัญหาในเรื่องของเกมรับที่เกมที่แล้วนั้นก็เล่นกันพลาดเองจนทำให้ทีมนั้นแพ้มาต่อสเปอร์ในเกมที่สำคัญส่งผลให้พวกเขานั้นแพ้มาเป็นหนแรกในรอบ6เกมเลยเกมนี้เจอกับลิเวอร์พูลของเจนครอปที่พาทีมนั้นทำได้แค่แบ่งแต้มกับเบอร์ลี่ทำให้เสียสถิติการเล่นในบ้านหลายอย่างไปอย่างไรก็ตามเทียบความพร้อมและตัวผู้เล่นแล้วนาทีนี้ยังเป็นทีมแชมป์ที่ยังดูดีกว่าแม้ว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องชนะแล้วก็ตามแต่เกมนี้น่าจะเบียดเข้าป้ายไปได้แน่นอนทีเด็ดฟอนงวันนี้ตอบไปเลยหงแดงลิเวอร์พูลสกอร์ดิคาดลิเวอร์พูลบุกตบอาร์เซนอล 0-1